วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงนิวส์แซดนูนค่ะวันนี้พบกันนะคะกับแอนกมลชนกภุกขยาภรณ์และทีมงานทุกคนค่ะในวันหยุดแบบนี้นะคะแอนได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันนะคะกับศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเดิมทีค่ะเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเป็นเขตห่วงห้ามแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ไม่ง่ายแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นสถานที่เปิดแล้วค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนวพรมหารักกะผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและงบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนวพรค่ะสวัสดีค่ะอันขออนุญาตเรียกว่าพี่เพ็ญ นะคะยินดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณมากเลยที่ให้โอกาสมานี่ Channel ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวให้พี่เพ็ญช่วยพาแอนไปดูรอบๆได้ไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนี้เดิมทีก็เป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะอยากให้พี่เพ็ญช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของการพลิกโฉมมากลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะค่ะคือเดิมที่นี่เนี่ยเนื่องจากเป็นศูนย์เนื่องจากเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกนะคะแต่พอช่วงหลังเนี่ยมีช่วงนึงที่เราขยายการผลิตเยอะcapacity ที่เนี่ยไม่พอเราก็จึงย้ายไปตั้งที่ใหม่ตึกที่นี่เนี่ยพอเรามานั่งดูกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นในยุคของ sharing economy เนี่ยคือทำยังไงให้พื้นที่เนี่ยเป็นที่ที่เปิดบ้านแบงค์ชาติแล้วก็ยื่นมือไปทำให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนดังนั้นตรงนี้วันนี้เป็นพื้นที่เปิดนะคะเปิดเพื่อให้คนมาแชร์ไอเดียแชร์ knowledge แชร์ความรู้มาเจอกันพูดคุยกันสิ่งที่เราอยากให้เกิดคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากคนหลากหลายแขนงหลากหลายมิติหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุมาสร้างสรรค์ creativity ร่วมกันงั้นที่นี่จะมีนอกจากเรื่องของห้องสมุดซึ่งเป็นความรู้แล้วมันเป็นพื้นที่เปิดเป็นพื้นที่แชร์ area มี activity มี co-working space เป็น idea box แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ค่ะศูนย์การเรียนรู้นี้ใหญ่ไหมคะเท่าที่เข้ามานี่แบบว่าโอโถมากๆเลยศูนย์การเรียนรู้นี้เนื่องจากเดิมคือโรงงานนะคะโรงพิมพ์ธนบัตร12,900 ตารางเมตรนะคะแล้วห้องสมุดเนี่ยเราเน้นเรื่องของที่เป็นหัวใจหลักของแบงค์ชาตินะคะเศรษฐกิจการเงินแต่แบงค์ชาติไม่ได้ทำแค่เศรษฐกิจการเงินลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราพิมพ์ธนบัตรที่สวยงามแล้วรูปภาพบนธนบัตรเนี่ยคือรูปภาพที่จารึกอยู่ในจิตใจประชาชนคนไทยก็คือมีรูปภาพของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความเจริญให้กับประเทศแล้วช่วยชีวิตผู้คนมามากมายเนี่ยธนบัตรเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็จารึกด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะถ้าแบงค์ชาติทำเหล่านี้ได้เนี่ยเราทำทั้งเอนจิเนียริ่งถูกไหมคะเราเรียนกฎห้องสมุดอันนี้ก็มีด้านเอนจิเนียริ่งมีด้านวิทยาศาสตร์แล้วศาสตร์ใหม่ๆที่เราใช้ก็จะเป็นศาสตร์ด้านเช่น data analytics นะคะ mathematics นะคะทั้งคณิตศาสตร์ศิลปศาสตร์สถิติวิศวกรรมศาสตร์นี่คืองานที่โยงกับงานของเราคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นี่พวกนี้โยงหมดเลยนะคะเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นห้องสมุดที่โยงกับห้องสมุดทั่วโลก 7,000 แห่งค่ะเท่าที่พี่เพ็ญเล่าให้แอนฟังเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นห้องสมุดเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซอยากให้พี่เพ็ญช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตึกนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกี่ชั้นคะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะตึกนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากห้องใต้ดินเนี่ยเรามีห้องใต้ดินนะคะลงไปใต้แม่น้ำเจ้าพระยาอีก2ชั้นซึ่งห้องใต้ดินอันนี้เดิมคือที่เก็บธนบัตรที่เราพิมพ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรามี3ส่วนที่สำคัญนะคะที่ท่านยืนอยู่ขณะนี้คือห้องสมุดของพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะคะพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยชัยยันเนี่ยท่านเป็นผู้ก่อตั้งแบงค์ชาตินะคะเมื่อ75ปีที่แล้วนะคะท่านเป็นผู้ว่าการคนแรกของแบงค์ชาตินะคะอันนี้เราก็ถือว่าท่านเป็น founding father ของเรานะคะท่านเป็นคนร่างกฎหมายก่อตั้งแบงค์ชาติขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นวันนั้นเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นก็อยู่ในประเทศไทยเขาก็อยากจะมีอิทธิพล
เหนือเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วหนึ่งในการที่จะมีอิทธิพลได้ก็คือเขาต้องคุมเรื่องของเงินเขาก็ขอว่าเขาจะก่อตั้งธนาคารกลางโดยที่มีพนักงานเป็นชาวญี่ปุ่นรัฐบาลไทยเนี่ยก็บอกไม่ต้องรัฐบาลไทยสามารถทำได้เราออกกฎหมายก่อตั้งหาคนที่เป็นคนไทยจึงเป็นการ45ปีที่แล้วจนถือว่าเป็นจุดหนึ่งของการรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเอาไว้นะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นจิตวิญญาณแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่คนแบงค์ชาติเคารพแล้วเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยภูมิใจว่าเรารักษาอิสรภาพแล้วก็อธิปไตยทางเศรษฐกิจการเงินไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นห้องสมุดนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะคะส่วนที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวพี่เพ็ญพาแอนไปดูหน่อยได้ไหมคะยินดีค่ะกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยแต่ว่าเอ๊ะนี่ประตูอะไรคะพี่เพ็ญขาอันนี้เป็นประตูที่เราตั้งขึ้นมาเป็นประตูของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแต่ลองเดาซิคะว่าจริงๆในอดีตคืออะไรคือเห็นความแข็งแกร่งแบบนี้แล้วก็มีตัวเลขด้วยน่าจะเป็นตู้เซฟตู้เซฟสมัยก่อนใช่ค่ะเป็นตู้เซฟที่เก็บเป็นตู้เซฟของโรงพิมพ์ธนบัตรนะคะตู้เซฟอันนี้มี4ชั้นนะคะแล้วก็มีความหนามากนะคะแล้วก็เป็นตู้เซฟที่วันนี้เก็บสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าธนบัตรอีกลองทายสิคะว่าคืออะไรนั่นก็คือประวัติความเป็นมาของแบงค์ชาติหรือเปล่าใช่แล้วค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจไทยเราอยากให้ลูกหลานรู้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแกร่งมาถึงวันนี้ด้วยอะไรค่ะแล้วตอนนี้ข้างในนี้เนี่ยปกติใช้กุญแจเปิดได้ไหมพี่เฟนต้องใช้กุญแจที่อยู่ที่คน3คนและมีรหัสแต่เราไม่บอกว่าใครเป็นความลับระดับชาติเป็นความลับอันนี้ความลับระดับชาติจริงๆค่ะแม้แต่ผู้ว่าการถ้าไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนี้วันนั้นจะเข้าพื้นที่นี้ก็ไม่ได้ะนะคะแล้วก็คนที่จะดูแล3กุญแจ3ดอกนี้ถ้าเกิดเหตุวิกฤตขึ้นเขาจะแยกกันไปคนละทิศเลยตราบใดก็ตามที่3ดอกนี้ไม่มารวมอยู่ด้วยกันเปิดตู้นี้ไม่ได้ค่ะโอ้โหค่ะถือว่าเป็นประตูประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและตอนนี้ข้างในนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เก็บของมีค่าสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เดี๋ยวให้พี่เพ็ญพาเข้าไปดูข้างในดีกว่ายินดีค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าประตูคือจะเป็นอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เราเริ่มที่พิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์ธนบัตรซึ่งในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการพลิกโฉมหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ว่ายังคงกลิ่นอายความเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรอยู่ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะถ้าเราดูตรงนี้นะคะ อันนี้คือผนังของห้องมั่นคงหรือตู้เซฟนะคะ อันนี้หนา1เมตรนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเป็นรอยปุบๆปะๆเนี่ยอันนี้คือกระเบื้องของเดิมท่านลองนั่งนึกดูนะคะเวลาเขาขนธนบัตรใส่รถเข็นชนมาเนี่ย48 50ปีเต็มๆเนี่ยตรงนี้ค่ะกระเบื้องของเดิมหมดเลยค่ะหลัก10ปีเลยนะคะใช่ค่ะครึ่งร้อยนั้นเราอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไว้ในกระเบื้องทุกแผ่นคือยังคงกลิ่นอายของความเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยและคงวิญญาณของความเป็นโรงพิมพ์และความเป็นแบงค์ชาติมีเสน่ห์มากๆเลยนะน้องแบบสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจของศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวพาไปดูข้างในได้เลยค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์ธนบัตรนะคะค่ะแล้วก็เราก็มีเครื่องพิมพ์เก่าๆที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่เคยพิมพ์โน้ตธนบัตรที่ใช้ๆกันจริงๆเนี่ยมาตั้งวางให้ดูจริงๆเลยค่ะของจริงเลยของจริงเลยค่ะมีเครื่องไหนบ้างอ่ะเต็มไปหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์สีนะคะ อันนั้นจะทำให้เกิดเส้นนูนเกิดขึ้นเวลาจับธนบัตรก็สัมผัสได้ไม่เหมือนแบงเก้อันนั้นก็จะพิมพ์ตัวเลขหมายแล้วก็ลายเซ็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยค่ะแล้วอันนี้เราก็สมัยก่อนนะคะเราเขียนลายเส้นเป็นตัวธนบัตรจริงๆแล้วก็ต้องเอามาทำเป็นแท่นพิมพ์จริงๆด้วยมือแต่วันนี้ยุคดิจิทัลนะคะเราก็ใช้ทางคอมพิวเตอร์แล้วเป็นทางดิจิทัลกราฟิกเยอะขึ้นแต่
วิญญาณของความเป็นไทยและศิลปะวัฒนธรรมก็ยังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่านะคะที่เพนว่าจะมีอันไหนที่น่าสนใจอีกบ้างนี่เรากำลังเดินอ้อมห้องมันอ้อมเสร็จแล้วเราก็จะไปซ้ายแล้วก็ลงกระไดอ่า